วันนี้เสนอตอนดังลั่นซอยเลยมาสั่งให้หยุดสั่งให้ปิดคะทำไมที่จะไม่มีใช่แน่คนในซอยเนี่ยเขาเดือดร้อนกับเสียงดังของคุณเนี่ยไปหมดแล้วอ้าวแค่คนในซอยใช่ไม่เป็นไรเปิดต่อเพราะฉันขออนุญาตเจ้าของร้านเขาแล้วโอ้ยเดี๋ยวถึงเจ้าของร้านเขาอนุญาตแต่พวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดดังอย่างนี้ทำไมจะไม่มีสิทธิ์ในเมื่อฉันเช่าร้านเขาแล้วฉันขออนุญาตเขาแล้วแล้วงานมันก็ต้องจัดมันก็ต้องมีสิทธิ์แต่ก็ต้องไม่ดังอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะดังแบบนี้เออมาสมูทฟังแล้วมันสมูทหูโอเคดังถึงเจ้าของร้านอนุญาตแต่พวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดเสียงดังกันขนาดนี้มีสิทธิ์จ้ะไม่มีสิทธิ์เดี๋ยวระวังโอ้ยไม่รู้ระวังเลยไฟดูดิเด้เนี่ยเขามาจัดงานอะไรกันก็ไม่รู้อุ้ยเปิดเสียงดังนี่รบกวนเนี่ยคนในซอยฉันเนี่ยขออนุญาตเจ้าของร้านเขาแล้วเขาบอกใช้เสียงได้ตามสบายนี่เขาขออนุญาตแล้วนี่เขาจะยังแต่มันดังขออนุญาตแล้วใช่ไหมแล้วค่ะถูกต้องเลยถูกต้องขอเจ้าของร้านเลยถูกทิ้งเดียวเราต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นอ้าวไปต่อพอเขตยังพอจะพอไหมใครใครผู้ในการเขตในการขออนุญาตใช้เสียงการที่เราเนี่ยนะมาใช้สถานที่ของเขาเปิดเสียงดังถือเป็นการรบกวนและเป็นเหตุรำคาญเขาจะมีพรบสาธารณสุขอยู่ถ้าเราไปทำให้เกิดเสียงแสงสีกลิ่นถ้ามีใครร้องไปปั๊บโอ้โหเจ้าพนักงานถึงต้องมาเลยเอาหนังสือมาแจ้งปั๊บหนึ่งให้เราหยุดการกระทำที่เป็นเหตุรำคาญนะถ้าเราไม่หยุดมีโทษดิผิดอีกจำคุกคุกเลยโอ้ไม่เกิน3ดอ3เดือนเดือนเดือนตัวย่อตัวย่อต่างกว่านิดย่อครับหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ก่อนถึงขั้นนั้นเขาจะบอกว่าให้เราหยุดการกระทำถ้าเราไม่หยุดเขาสามารถสั่งระงับให้เราเนี่ยหยุดการใช้บริการสถานที่นี้ได้ต้องเลิกไปเลยไม่ได้พี่ก็ต้องยอมเขาต้องยอมพี่ไม่ได้ก็คือหนึ่งต้องเดินสายกลางเคยฟังหลักธรรมะไหมธรรมะว่าไงมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาสายกลางเอาสายกลางฟังเข้าใจจะได้อยู่ด้วยกันได้ใช่โอ้ยที่ไปก็หมูไม่ไปดูต้องไปต้องเดินสายดินอีกท่านผู้ชมครับท่านดูข้างโง่แล้วจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับไปละ